สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและประสบความสำเร็จเหมือนกับตัวอย่างรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเจ้าของฉายาเพชรฆาตหน้าหยกเดอะตุ๊กนาวาอากาศโทปิยพงษ์ผิวอ่อนซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่หลายๆคนยังคงจำได้ในผลงานและก็ความสามารถอันยอดเยี่ยมไปติดตามประวัติและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำพีทีทีไลฟ์สเตชั่นความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทรินิตี้คาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรบาสยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาสวัสดีครับนาวากาศโทปิยพงษ์ผิวอ่อนสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับครับผมขออนุญาตเรียกพี่ตุ๊กแล้วกันนะฮะเพราะว่าพี่ตุ๊กกับผมเนี่ยเราเล่นทีมชาติชุดเดียวกันตั้งแต่4เกมครั้งที่11ที่ฟิลิปปินส์ใช่ครับ4เกมที่11ที่ฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ติดทีมชาติด้วยนะที่ติดทีมชาติถือว่าอันนั้นคือเป็นทางการแล้วกันนะฮะครับผมชุดยังเก็บเอาไว้นะฮะเก็บไว้ฮะสวยมากแอสิกไทเกอร์ใช่ครับสีแดงปี2524ถูกต้องครับโอ้ข้อมูลดีมากมีหลายคนนะครับพี่ตุ๊กที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจริงๆอ่ะพี่ตุ๊กชื่อเดิมชื่อพระเด็จใช่ครับชื่อพระเด็จนามสกุลขันเคือนะฮะแล้วเปลี่ยนมาเป็นปิยพงษ์ผิวอ่อนเปลี่ยนก็เพราะว่าที่อำเภอที่อยู่ผมเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะที่ค่ายธนรัตน์ปานบุรีคุณพ่อผมเนี่ยรับราชการเป็นทหารบกครับก็ย้ายไปตามหลายๆที่ฉะนั้นเวลาเกิดก็ไปเกิดที่นั่นนะครับพอเกิดแล้วเนี่ยจังหวัดที่เกิดก็มีปัญหาเรื่องไฟไหม้อำเภอก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรดีก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อปิยพงษ์ผิวอ่อนอ๋อครับผมครับทุกยังจำได้ไหมครับว่าเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่เริ่มเล่นจริงๆแล้วนี่อายุประมาณ 8-9 ขวบตอนนั้นยังจำได้ไหมครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ทุกถึงชอบฟุตบอลคือจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยชอบเพราะว่าคุณพ่อรับราชการเป็นทหารแล้วก็เป็นนักวิ่งของทหารบกอ๋อคุณพ่อเป็นนักกีฬาเป็นกีฬาภายในของทบนะครับเขาก็คณิกเล่นกีฬาเขาก็วิ่งแต่ของเราเนี่ยเด็กๆก็วิ่งคงจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นอกจากวิ่งเปรี้ยวครับแล้วก็มาฟุตบอลดีกว่าฟุตบอลลูกหนึ่งเตะได้ประมาณ20กว่าคนครับมันก็เกิดความชอบมากกว่าครับยังไม่ได้เกิดความรักเกิดอะไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงถ้ารักจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาเล่นมาเรียนตอนเรียนหนังสือมากกว่าครับมาเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนสารสิทธิ์นั้นน่ะเริ่มที่จะเล่นฟุตบอลจริงจังแล้วเริ่มเข้าสู่การแข่งขันในระดับนักเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยจริงจังจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียนที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผมก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนครับหลังจากที่อยู่โรงเรียนสารสิทธิ์มาแล้วแต่ก่อนมันมีแค่ป .7 นะฮะอาจจะโบราณหน่อย ป .7 จบป .7 เสร็จก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนศรีวิชัยนะฮะศรีวิชัยวิทยาที่นครปฐมอันนี้ก็มาเล่น2ประเภทเลยทั้งตะก้อด้วยแล้วก็ฟุตบอลด้วยโดยที่มีอาจารย์วิเชียรไพบูลย์ท่านดูแลอันนี้จริงจังแล้วตั้งแต่ประถมมามัธยมก็ถือว่าจริงจังครับพอเดอะตุ๊กเข้าไปอยู่ในวงการฟุตบอลของทหารอากาศครับสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ทีมของทหารอากาศเนี่ยประสบความสำเร็จมากมายเหลือเกินมาอยู่ทหารอากาศต้องบอกเลยนะครับเวลาเข้าโรงเรียนจ่าอากาศมันยากมากครับเพราะว่าคนอยากเป็นทหารอากาศทหารอากาศมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นแชมป์ถ้วยพระทานประเภทก .7 สมัยมีนักบอลทีมชาติเยอะใครๆก็อยากมาเป็นคนสมัครไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนนะฮะผมถือว่าโชคดีที่กองทัพอากาศให้โอกาสผมมาเป็นนักเรียนจ่าอากาศแล้วเข้ามาอยู่ในกองทัพอากาศได้พออยู่แล้วก็ปีแรกเลยครับเล่นเยาวชนให้กับกองทัพอากาศอายุไม่เกิน18ปีในปี2522ครับนะครับก็เป็นแชมป์เลยชิงกับวิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่นะครับก็สามารถเป็นแชมป์ได้พอเป็นแชมป์ปั๊บก็ขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่ของกองทัพอากาศเลยในการแข่งขันถ้วยพระทาน Queen's Cup และช่วงที่เดอะตุ๊กเล่นให้กับทหารอากาศก็รู้สึกว่าจะพาทีมประสบความสำเร็จแล้วก็พอมาเล่นสโมสรนี่เป็นดาวซันโวของสโมสรก็ปีแรกขึ้นไปนี่ก็เป็นดาวซันโวเลยนะครับเด็กอายุ18ปีหัวเกียนก็เป็นดาวซันโวในการแข่งขันถ้วยพระทานประเภทกอในปี2522ครับถัดมาปุ๊บเริ่มเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตถ้าทีมชาติไทยเนี่ยจะนับเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่ถ้าเป็นถ้าตัวผมเองเนี่ยทีมเล่นเยาวชนเนี่ยยังไม่ถือว่าทีมชาติเล่นนักเรียนไทยก็ไม่ถึงเพราะ22ปั๊บปี2022ไปปีผมก็จะเริ่มเล่นนักเรียนไทยอันนั้นก็ไม่ถือว่าทีมชาติแต่ถ้าทีมชาติชุดใหญ่จริงๆเนี่ยในปี2523ปลายปีเนี่ยการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน
คิงส์ครับคิงส์ครับนะฮะแล้วก็ไปเล่นซีเกมอันนี้ถือว่าทีมชาติชุดใหญ่ครับเริ่มติดซีเกมครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์นะฮะครั้งที่11นะฮะติดไปติดคราวนั้นนี่ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์มากเลยฮะลงสนามทุกนัดยิงนัดละ2ประตูทุกนัดเลยยิงนัดละ2ประตูทุกนัดเลยนะฮะแล้วเราก็ได้แชมป์มาด้วยได้แชมป์แล้วก็เป็นดาวซันโบด้วยนะฮะไปพี่ตู่เนี่ยพี่ตู่เป็นนักกินก็ไปด้วยกันนะครับสถิติที่น่าสนใจสำหรับการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมของปิยพงศ์ก็คือได้มา6ซีเกม6ซีเกมครับเป็นดาวซันโบทุกสมัย5สคิงครับ5คิงส์ครับแล้วเป็นดาวซันโบทุกสมัยซีเกมนะครับยิงประตูสูงสุดทุกสมัยเลยครับก็ถือว่าโชคดีทุกเองมีความรู้สึกว่าทุกเป็นนักฟุตบอลสไตล์ไหนคือจริงๆแล้วผมมีพรสวรรค์มากกว่าพรแสวงนะฟุตบอลต้องประกอบด้วย2อย่างครับเผอิญผมมีคำว่าพรสวรรค์มันเกิดจากจิตใจร่างกายเลือดเนื้อเชื้อไขอ่ะแล้วเวลาลงสนามมันจะมีเกิดอย่างเงี้ยแต่พรแสวงผมอาจจะน้อยไปหน่อยครับมาดีตอนไปเล่นเกาหลีแล้วนะฮะใช่ไหมฮะดีตอนเป็นนักบอลอาชีพแล้วเท่านั้นเองแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระหว่างที่เป็นนักกีฬาสมัครเล่นอยู่รางวัลที่ทุกปีพงได้รับแล้วก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดเยอะเลยนะครับเพราะว่าได้รับรางวัลเยอะมากนะเยอะมากถ้าเป็นรางวัลก็ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬารางวัลนักบอลยอดเยี่ยมครับแล้วฉายาเพชรฆาตหน้าหยกได้มาอย่างไรครับเพชรฆาตหน้าหยกเกิดจากพี่โลดอนันต์จากหนังสือพิมพ์สมัยก่อนจะมีสยามกีฬายังไม่มีนะครับมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับก็มีหนังสือพิมพ์เดนิวมีมติชนพี่โลดอนันต์อยู่ไทยรัฐครับมีบางกอกโพสต์นะเขาก็จะลงมติกันว่าไอ้นี่มันหน้าอ่อนๆนี่มันโหดเหลือเกินก็เรียกว่าเพชรฆาตหน้าหยกมีลูกยิงประตูลูกไหนไหมที่เด็ดทุกปีพงศ์มีความรู้สึกว่าประทับใจกับลูกนั้นมากถ้าในเกมระดับชาตินี่ประทับใจทุกลูกที่ลงในนามทีมชาติไทยสมัยก่อนเป็นเสื้อไทยธงไตรรงค์นะใช่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในธงไตรรงค์ยิงได้ประทับใจทุกครั้งนะฮะไม่มีครั้งไหนที่ไม่ประทับใจเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะแต่ว่าคงจะต้องขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับในช่วงของฮอลล์ออฟเฟมมาดูว่าเกียรติประวัติของนักฟุตบอลคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ไปค้าแข่งในสโมสรต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้สักครู่กลับมาในช่วงฮอลล์ออฟเฟมครับคือเป็นเด็กโง่คนหนึ่งที่ไม่มีผู้จัดการมีเงินในแบงก์โอ้โหเป็นล้านๆให้กลับบ้านดีกว่าไปซื้อรถดีกว่าเพราะเมืองไทยเป็นแค่นักบอลสมัครเล่นบอลโลกก็ไม่เคยไปแล้วอยู่จะมาเล่นทีมระดับอาชีพค่อนข้างยากสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Chateau de Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยกลับมาติดตาม Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของ Hall of Fame นะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกับพี่ตุ๊กกำลังสนุกมากเลยนะครับเรื่องของชีวิตการเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยครับฟุตบอลแมตช์สุดท้ายในนามทีมชาติไทยที่พี่ทุกเล่นยังจำได้ไหมครับบรรยากาศวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าแมตช์สุดท้ายจริงๆไปเล่นในการแข่งกีฬา4เกมที่อินโดนีเซียที่วันมีเผาสนามที่ไปอินโดนี่บอกเลยใครออกจากสนามเสนายันได้นี่ถือว่าผ่านเกมมาหมดแล้วถือว่าเจ๋งแล้วนะถ้าใครเคยเล่นทีมชาติจะรู้ว่ามันโหดขนาดไหนเหมือนอยู่ในสมรภูมิรบเลยใช่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 ครับเผาสนามเผาเก้าอี้เผาสนามเผาเก้าอี้เผาสารพัดนะเกมต้องเบรกไปเป็นชั่วโมงนะครับจนสุดท้ายลงไปก็เสมอ 1-1 แล้วยิงจุดโทษชนะก็ถือว่าแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่ประทับใจแล้วกดดันพอสมควรทีเดียวนะฮะอันนั้นนัดสุดท้ายเลยนะครับในนามทีมชาติเป็นทางการเลยครับเป็นแมตช์แห่งความทรงจำด้วยทรงจำด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวตุ๊กเข้าสู่การเล่นให้กับสโมสรแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าเป็นนักบอลอาชีพก็ไปเล่นที่ FC Zoneครับสมัยก่อนคือ Lucky Gold Star ตัวนี้คือ FC Zone เป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยไปเล่นอยู่ประมาณ2ปีกว่าๆนะครับยุคนั้นเนี่ยการที่นักฟุตบอลไทยคนหนึ่งก้าวเข้าไปสู่การเล่นในสโมสรอาชีพของต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องยากมากเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมว่ายากถึงยากมากที่สุดนะไปเล่นคือไปเล่นเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยพื้นเพเขาในเอเชียเขาไม่ยอมรับเมืองไทยหรอกครับเพราะเมืองไทยเป็นแค่นักบอลสมัครเล่นบอลโลกก็ไม่เคยไปแล้วอยู่จะมาเล่นทีมระดับอาชีพค่อนข้างยากครับแต่เผอิญผมเป็นดาวซันโวในการแข่งชิงถ้วยพระทานคิงส์ครับนะเขาก็มาเกาหลีมาพอดีแล้วเตะกันเกาหลีแพ้ผม 3-1 แล้วผมเป็นคนยิงประตูครับเกาหลีเขาก็มองแล้วเขาก็เลยซื้อตัวไปลองทดสอบอยู่ที่ลัคกี้โกลด์สตาร์ครับได้อะไรบ้างที่นั่นฮะโอ้โหอยู่เกาหลีเนี่ยบอกเลยฮะได้หมดทุกอย่างพี่ตู่ครับได้ความสำคัญคือ1เรื่องของความมีระเบียบวินัยเลยครับนะเกาหลีนี่ระเบียบวินัยเป็นอันดับ1ถูกครับเข้าห้องน้ำต้องเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟออกมาถ้าไม่ปิดไฟถูกปรับตังค์เอาง่ายๆเลยนะฮะได้ประสบการณ์
ครับอยู่กับเกาหลีจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้ของความสำเร็จต่างๆวิธีการเล่นต่างๆถ้วยรางวัลนี้เยอะแยะมากนะครับแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับพาทีมประสบความสำเร็จอะไรบ้างทีมเป็นแชมป์เคลีกนะฮะเป็นแชมป์เคลีกหนึ่งสมัยเป็นรองแชมป์หนึ่งสมัยนะผมไปเล่นอยู่2ปีเท่านั้นเองแล้วเขาก็อยากต่อสัญญาเพิ่นตอนนั้นคือเป็นเด็กโง่คนหนึ่งที่ไม่มีผู้จัดการหรือไม่มีใครไม่มีไอเดียพอได้ตังค์แล้วอยากกลับบ้านนะอยากกลับบ้านอย่างเดียวอยากมาซื้อรถครับเด็กแบบสมองน้อยนะครับไปเราไปผู้จัดการแล้วก็พอได้ตังค์มันโหทรมานทั้ง2ปีมีเงินในแบงค์โหเป็นล้านๆเลยให้กลับบ้านดีกว่าไปซื้อรถดีกว่าพอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งทั้งที่เกาหลีนี่อยากจะขึ้นเงินเดือนให้อยากให้อยู่ต่อทีนี้ชีวิตการเป็นนักฟุตบอลนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเล่นกับสโมสรในต่างประเทศแล้วที่ประสบความสำเร็จมากมายก็คือเล่นให้กับสโมสรทหารอากาศด้วยทหารอากาศนี่เป็นลูกเขาเรียกว่าลูกหม้ออู่ข้าวอู่น้ำของผมรักทหารอากาศมากผมรักชีวิตของการเป็นทหารรักชีวิตของความมีระเบียบวินัยครับทุกวันนี้เกิดได้ก็เพราะฐานอากาศจริงๆน่ารักมากเลยนะชีวิตการเป็นผู้ฝึกสอนนะฮะ C license B license A license ก็เรียนจบหมดแล้วเรียนจบหมดโดยเฉพาะ A license ที่เยอรมนีจบที่เยอรมันได้อะไรมาจากที่นู่นบ้างโอ้เรียนมันเรียนฟุตบอลได้ฟุตบอลเก่งกับเรียนหนังสือคนละแบบนะฮะเป็นยังไงฮะเรียนแล้วมันได้ศาสตร์ของวิธีมันฟุตบอลเนี่ยมันคือปฏิบัติครับแต่พอเราเรียนแล้วมันได้ทฤษฎีมาร่วมกับปฏิบัติมันทำให้ความคิดของเรามันสามารถจะขยายวิธีการไปเยอะนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่จะเป็นโค้ชนะครับว่าไม่ว่าจะโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นนักกีฬาประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมครับไปเป็นโค้ชให้กับสโมสรทหารอากาศเองใช่ครับก็ได้ทั้งโค้ชแอนด์เพลเยอร์ได้ทั้งเป็นโค้ชยังได้ดาวทันโบ แล้วก็ยังได้เขาเรียกว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมแล้วก็ยังมีพาทีมเป็นแชมป์ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของโค้ชทีมชาตินะครับทุกปีพงเองก็มีโอกาสที่จะเข้าเป็นฮะก็เป็นโค้ชทีมชุดโอลิมปิกสมัยสุธีสุขสมกิจครับบำรุงบุญพรมเลยนะฮะรังสรรค์วิทยาชัยโชคตอนนั้นก็พาผ่านเข้ารอบสุดท้ายเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ไปโอลิมปิกผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็พาคุมทีมเยาวชน18ปีรุ่นธีรเทพวิโนไทยนะก็คุมอยู่หลากหลายปีเหมือนกันแล้วตอนหลังก็พอมาทำรายการทีวีมาทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ห่างหายไปไม่ได้เป็นโค้ชนะฮะพอพูดถึงชีวิตการเป็นโค้ชแล้วผมเชื่อว่าเดอะทุกเองมีไอดอลอยู่ในหัวใจอยู่หนึ่งคนมีใครเป็นไอดอลก็มีมูรินโญ่นะฮะถ้าคือผมโค้ชที่สุขุมลุ่มลึกมีวางแผนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมีรูปแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอดอลเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอยากเป็นแบบเขานะแต่เราเอาที่เขาเป็นนะมาใส่สมองเราและขยำในสมองเราให้มันดีให้มันดีมากๆขึ้นไปนะครับกำลังสนุกเลยนะฮะเรื่องราวที่กำลังคุยกันอยู่นะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงทูบิยอนจะมาดูนะครับว่าสุภาพบุรุษนักเตะฟุตบอลคนนี้ไม่ธรรมดานะครับพิธีกรรายการผู้ประกาศข่าวศิลปินนักร้องนักแสดง เป็นมาหมดแล้ว เรียกว่าทุกอย่างในเมืองไทยที่ผู้ชายคนนี้จะทำได้เดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามในช่วงทูบิยอนครับและพอสร้างเยาวชนแล้วเนี่ยขอบอกเลยว่าการที่จะทำเยาวชนให้เก่งจะต้องเอาคนที่เก่งไปสอนเยาวชนนั้นๆอย่าเอาคนที่ไม่เก่งไปสอนต้องเอาคนเก่งไปสอนมันจะได้เก่งมากขึ้นสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบู่สมุนไพรอิงออนสวยจริงอิงออน Trinity Cars ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร Eureka Fly Highเรามาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของ To Beyond นะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับแฟนสตั๊กแมตช์สุดท้ายในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยโอ้ถ้าเป็นคือถ้าแขวนสตั๊กจริงๆมันไม่มีอ่ะมันทุกวันนี้ก็เตะอยู่ก็ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ตลอดถ้าเป็นในนามทีมชาติก็ปีถ้าผมจำไม่ผิดก็ปี2540ต้นๆจำไม่ได้จริงๆเพราะมันค่อนข้างนานพอสมควรนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเตะอยู่นะฮะออกกำลังกายเป็นประจำอยู่เห็นบอกว่าเป็นผู้จัดการทีมกิตติมศักดิ์ของเมืองไทยอีกทีมหนึ่งที่เดือดทุกพยายามที่จะรวบรวมนักเตะมาลงในนัดพิเศษต่างๆใช่ครับก็ในนามอดีตนักบอลทีมชาติไทยเวลาเราจะมีทัวร์นาเมนต์หรือว่ามีการกุศลต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามรวบรวมพวกพี่ๆรุ่นเดียวกับผมบ้างรุ่นน้องบ้างมาทำกิจกรรมเพื่อการกุศลก็ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของการเป็นพิธีกรเข้าสู่วงการเข้าสู่วงการจริงๆนะฮะโหผมทำมานานพิธีกรในทำมา20ปีแล้วนะฮะตั้งแต่เป็นช่วงนักฟุตบอลก็เริ่มทำมาแล้วปลายพอทำมานั้นก็สนุกสนานทำมาเรื่อยนะฮะก็มีโอ้โหหลายการรายการเยอะมากนะเยอะมากครับทำหลากหลายรายการนะครับและเข้าไปสู่วงการมายามายาก็อยู่มา20ปีเหมือนกันครับพอเป็นพิธีกรก็เข้าไปเล่นหนัง
นะฮะก็เล่นอยู่หลากหลายเรื่องเป็นสิบเรื่องกันนะส่วนงานผลงานเพลงเนี่ยรู้สึกว่าชุดซันโวที่หลายคนเขาพูดถึงกันก็ครบวงจรนะครับไม่ทราบหลงไปได้ยังไงก็มีพี่ๆนะฮะพี่ต้องพี่วิทยาสุภพรโอภาสครับนะครับกับคุณวิเชียนที่อยู่เขาเรียกว่าสมัยก่อนนี่ที่ชัดนะครับแล้วก็ไปออกในแล้วก็มีพี่โรจน์นันท์เนี่ยทุกพี่ๆพี่โรจน์พี่ประดิษฐ์นิธิยานันท์ของมติชนครับแล้วก็พ่อเจ้าเนี่ยนะฮะธีรเทพนี่แหละพี่จันดีเนี่ยฮะเขาก็สนิทกันเขาก็ช่วยดันกันบอกเอาเป็นนักร้องบ้างลองไหมครับก็ไปลองไปร้องเพลงอยู่ประมาณ2ปีนะครับคิดว่าได้อะไรจากการที่เราเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จจุดเด่นของนักกีฬาคือความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นสปอร์ตแมนรู้แพ้รู้ชนะคือนักกีฬาเป็นคนสปอร์ตจริงๆไปไหนทุกวงการรักหมดเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ไปอยู่ในวงการอื่นผมว่านักกีฬาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวเองนะครับไปรับไปไหนเนี่ยคนก็มีแต่คนรักเดอะทุกนี่เป็นเหมือนกับไอดอลของบรรดาเด็กๆและเยาวชนหลายต่อหลายคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลมีอะไรที่จะบอกกับเด็กๆและเยาวชนไหมครับว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยดูเวลาดูแล้วเนี่ยก็แน่นอนทุกคนก็มีไอดอลอยากที่จะแบบเป็นอย่างคนนู้นเป็นอย่างคนนี้สิ่งสำคัญที่เด็กๆต้องมีคือเป็นตัวเองก่อนเป็นตัวเองครับแล้วก็ถามในจิตใจของตัวเองว่าเราชอบหรือเรารักครับถ้าชอบเนี่ยไม่พอนะชอบมันธรรมดาแต่ต้องรักถ้ารักแล้วมันจะพอกับความเติมเต็มในสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นๆพอมี2 อย่างแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่3ตามมาคือขยันครับนะฮะท้อได้อย่าถอยขยันคือมันไม่มีใครประสบความสำเร็จภายในวันเดียวนะเหมือนกับเขาบอกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวครับนะฉะนั้นเนี่ยความขยันมุมานะพยายามแล้วนักฟุตบอลแน่นอนทุกคนมันจะมี2 สิ่งในร่างกายเล่นกีฬาทุกประเภทไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวพรสวรรค์กับพรแสวงครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนไหนที่มีพรแสวงอยู่แล้วไอ้พรสวรรค์อยู่แล้วก็พยายามหาพรแสวงให้เยอะแต่ถ้าคนไหนมีพรสวรรค์น้อยก็ต้องเอาพรแสวงขึ้นมาให้มันมากและเราจะสามารถไปด้วยกันได้รับรองว่าถ้ามีแบบนี้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมีความรู้สึกไหมครับว่าถ้าสมมติว่ามีโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาเด็กๆเยาวชนให้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถในอนาคตเนี่ยครับควรจะต้องทำยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างรากฐานที่สำคัญมันอยู่ที่เยาวชนและพอสร้างเยาวชนแล้วเนี่ยขอบอกเลยว่าการที่จะทำเยาวชนให้เก่งจะต้องเอาคนที่เก่งไปสอนเยาวชนนั้นๆอ๋อครับอย่าเอาคนที่ไม่เก่งไปสอนต้องเอาคนเก่งไปสอนมันจะได้เก่งมากขึ้นสุดท้ายนี้เดตุ๊กปิยพงศ์อยากจะฝากอะไรกับแฟนบอลชาวไทยในฐานะที่คอยติดตามดูผลงานของตุ๊กปิยพงศ์คนนี้มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีทีเดียวครับผมยังอยู่คู่กับฟุตบอลไปตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่อยู่แล้วฉะนั้นของผมนี่ไม่ต้องถามเลยว่าผมชีวิตผมจะไปไหนผมบอกว่าผมจะอยู่ฟุตบอลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะแบบไหนก็จะอยู่อยู่แล้วแล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะแต่ถ้าถามว่าจะบอกอะไรไหมบอกว่าอยากจะให้ประชาชนชาวไทยทุกทั้งประเทศนะครับเป็นกำลังใจให้กับสโมสรฟุตบอลซึ่งกำลังเติบโตในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1หรือดิวิชั่น2ครับรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในทุกนัดขออย่างเดียวว่าขอเป็นกำลังใจเท่านั้นเองครับวันนี้ถือว่าเป็นการสนทนาที่ต้องบอกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเดตุกเองก็จะเป็นครูในดวงใจของนักฟุตบอลรุ่นเยาวชนอีกผมจะเป็นตลอดไปนะครับตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่น่ารักมากเลยครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะฮะเรามีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นวอชเชอร์จากบาซิยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทที่พัทยานะครับมอบให้กับเดตุกไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีเสื้อสวยๆจากยูเรก้านะฮะและที่สำคัญที่สุดด้านหลังนี่สกรีนสวยมากสกรีนคำว่า Sport Talk The Hero นั่นหมายความว่าเดอะทุกคุณเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศนะครับฝากเอาไว้ใส่เล่นๆนะครับได้ครับแล้วก็มีเอาไปฝากภรรยาที่บ้านก็ได้หรือว่าเดอะทุกจะใช้เองก็ได้นะครับเป็นสบู่สมุนไพรอิงอ่อนนะครับอันนี้เป็นสบู่สมุนไพรแท้ๆเลยนะฮะซึ่งก็ใช้ได้ทั้งครอบครัวมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างให้เลือกนะครับอีกอันนึงผมเชื่อว่ารูปนี้จะเป็นรูปที่สุดยอดชอบมากเพราะว่ามูริโญ่นี่เป็นไอดอลของตุ๊กปิยพงศ์อยู่แล้วนะฮะกรอบรูปสวยๆจากชาโตอาร์ตนะฮะมอบไว้ให้กับเดตุ๊กเพื่อที่จะเอาไปประดับห้องนั่งเล่นที่บ้านนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอจริงเลยขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับฮีโร่ของเราเดตุ๊กปิยพงศ์พี่อ่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอขอบคุณนาวาอากาศโทปิยพงศ์ผิวอ่อนอดีตสุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติไทยเจ้าของฉายาเพชรฆาตหน้าหยกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk The Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไป
ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของนาวากาศโทปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับหรือว่าเดอะตุ๊กของเรานะครับซึ่งแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าเด็กๆและเยาวชนหลายคนนะครับที่สนใจกีฬาฟุตบอลก็คงจะได้ตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ได้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนนะครับที่เป็นอดีตมาพูดคุยในรายการแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Isuzu ปตท.สบู่สมุนไพรอิงอ่อน Basaya Beach Hotel and Resort พัทยา Chateau de Art Eureka และการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับท่านที่ต้องการที่จะชมย้อนหลังนะครับสามารถที่จะดูได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับยังไม่เคยคิดว่าเล็กไปแข่งเลยจะได้เงินเท่าไหร่แต่เล็กคิดว่าเราไปแข่งแล้วเราจะได้เหรียญกลับมาเท่าไหร่เราจะทำลายสถิติกลับมาเท่าไหร่คือเล็กบอกแฟนว่า1ชีวิตที่เราช่วยไว้อ่ะมันไม่ใช่แค่1ชีวิตแต่มันคือพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปู่ย่าตายายที่เขาจะได้เห็นหลานเขาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อตกน้ำที่ทำทีมเนี่ยเพราะว่าเล็กชอบมากชอบการแข่งขันแล้วเล็กก็มีความฝันว่าวันนึงเนี่ยเล็กจะปั้นนักกีฬาของเล็กเนี่ยติดทีมชาติไทยให้ได้